ฉันโคตรเบื่อเลยนายทำให้ฉันขำลีโอไม่นะดินสอฉันเอ้ยน่ารำคาญสมาร์ทฮะเขาทำอะไรอ่ะนี่แหละที่ฉันต้องการก่อนอื่นก็ต้องเอาฝาออกจากกล่องแล้วก็เอาที่เหล่าดินสอติดด้านในเสร็จแล้วปิดฝากลับเข้าไปทีนี้ต้องใช้ปืนกาวฉันจะทากาวที่ข้างกล่องและติดไม้ไอติมเข้าไปแล้วเราก็รอให้กาวแห้งตัดโฟมเป็นครึ่งวงกลมแล้วทากาวเพิ่มที่ฐานกล่องติดโฟมเข้าไปแบบนี้เอากาสีสันสดใสมาห่อรอบกล่องแล้วแปะโฟมที่ด้านบนด้วยห่อรอบกล่องเลยต่อไปก็เพิ่มของตกแต่งเล็กๆน้อยๆฉันอยากให้มันมีหน้ายิ้มน่ารักเสร็จแล้วก็ติดสปริงเกิลด้วยไอติมแท่งล่ะแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฉันใช้มันเหล่าดินสอได้ด้วยทั้งน่ารักแล้วก็มีประโยชน์ขี้ดินสอจะอยู่ในกล่องฉันอาจจะเล่นใหญ่ไปหน่อยต้องค่อยๆเขียนมันสัมผัสความกลัวของฉันได้เอาเลยนะเรากันเล่นหรือไงน่ารำคาญสมาร์ทเลยแฮะว่าแล้วเชียร์ว่าต้องเป็นเงี้ยอย่างน้อยฉันก็มีกบเหล่าดินสอละกันโอ้ยงีบสบายจังแล้ววิชานี้คือหมอหวังว่ามันจะให้แรงบันดาลใจกับพวกเธอครูอยากให้พวกเธอสร้างหมาในแบบของตัวเองฟังดูดีนะหยิบปากกาก่อนดีกว่าฉันจะใช้อะไรดีอ่ะได้แล้วเอ้ยหาไม่เจออู้ดูนั่นสิอย่างที่ต้องการเลยอ่ะเดี๋ยวฉันไม่รู้เลยว่าเธอพูดอะไรอยู่ปากกาฉันไปไหนแล้วอ่ะตะกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยโจรขโมยปากกานั่นมันของฉันนะพูดเลยนะไม่เห็นได้ยินเลยพูดดังๆหน่อยดิเดี๋ยวนะข้าต้นบัตรทำให้ฉันได้ไอเดียล่ะได้เวลาลงมือฉันต้องใช้กรรไกรตัดปลายข้าต้นบัตรแล้วก็ต้องใช้กระดาษทิชชู่พันมันรอบข้าต้นบัตรพันให้แน่นๆเลยนะใช้เทปแปะเพื่อไม่ให้หลุดดูดีนี่แต่ยังไม่เสร็จนะทีนี้ก็จะพันด้วยกระดาษสีฟ้าต้องใช้เทปอีกชิ้นพันรอบๆ การ์ดเพอร์เฟคอย่างที่ต้องการเลยทำแบบเดียวกันหลายๆก้านฉันจะใช้การ์ดสีต่างๆกันต่อไปก็จุ่มคัตต้นบัตรลงในสีสีของการ์ดจะแมทกับสีให้คัตต้นบัตรดูสีเข้าไปเราก็ได้ปากกาโฮมเมดของตัวเองละเน่ๆลีโอเราจะเริ่มด้วยปากกาสีฟ้าโอ้ลืมไปเลยว่ามีนี่ด้วยว้าวบางทีฉันก็ทำให้ตัวเองประหลาดใจนะเนี่ยฉันมีพรสวรรค์ด้านศิลปะอยู่นะอวยพรให้ด้วยล่ะเริ่มจากวงกลม2วงแล้วก็จะใช้อีกสีหนึ่งวาดเส้นเชื่อมกันใกล้หมดเวลาแล้วนักเรียนอีก5นาทีต้องรีบทำแล้วฉันจะไม่ทำให้ครูผิดหวังโอเคเร็วสิฉันทนแรงกดดันไม่ค่อยได้อะหมดเวลาแล้วเอารูปมาดูสิดูนี่สิคะหวังว่าครูจะชอบเก่งมากจูลี่ตอนเริ่มต้นก็ดีอยู่อะคือว่าพอได้ใช่ไหมครับไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรก็ถือว่าพยายามแล้วนะวู้เก่งมากฉันประทับใจนะตื่นเต้นจังเลยจะได้เรียนเลขแล้ววิชาโปรดของฉันเลยเนี่ยตั้งใจฟังนะนักเรียนลองดูซิว่าพวกเธอตอบได้ไหมยากอยู่นะอะลองดูจ้ะดินสอฉันอยู่ไหนอะฉันว่ามันต้องอยู่แถวนี้สิหรือว่าอยู่ในกระเป๋านะขอดูก่อนไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวอยู่นี่เองอ่ะทำตัวลับๆล่อๆนะเราคิดว่าจะหนีพ้นกันเหรอพยายามได้ดีโอเคมาเริ่มกันได้ละง่ายไปไหมเนี่ยเดี๋ยวนะฉันตอบผิดอ่ะต้องแก้คำตอบโอ้ยยังลบก็ไม่มีด้วยไม่นะหายยนะแล้วต้องรีบหายังลบก่อนกระเป๋าเจ๋งนวมต่อยมวยดึงสติหน่อยลีโออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีเลยอ่ะทำไงดีอ่ะดูเล่นใหญ่ไปหน่อยนะเดี๋ยวก่อนนะดูกล่องไม่ขีดไฟนี่สิฉันมีความรู้สึกว่าทันว่าฉันเอามาใช้ได้นะนี่ลีโอต้องใช้ยังลบใช่ไหมฉันว่าฉันช่วยได้นะก่อนอื่นเอาไม้ขีดไฟออกมาทั้งหมดใช้เวลาไม่นานหรอกทีนี้ก็เลื่อนเก็บไปก่อนต้องใช้หลายกล่องเลยล่ะเราจะติดก๊าซสีที่กล่องแล้วก็ต้องใช้กาวทากาวที่ข้างกล่องแล้วติดกล่องเข้าด้วยกันรอให้กาวแห้ง
จากนั้นก็ทากาวเพิ่มอีกฉันจะวาง2กล่องข้างบนฉันอยากให้มันตรงกันเป๊ะทำเหมือนเดิมอีกทากาวแล้วติดกล่องเพิ่มอีกแบบนี้ตอนนี้ก็ทากาวข้างบนและนิดหน่อยที่ด้านข้างฉันจะแปะการ์ดรอบกล่องอย่าให้มันยับล่ะต่อไปก็ติดลูกบัดที่การ์ดสีพอใช้แหนบก็ติดง่ายขึ้นเยอะเลยฉันจะใช้กาวเพื่อให้มันติดอยู่เม็ดสุดท้ายแล้วฉันว่าน่าจะพอแล้วล่ะอยากให้ลีโอเห็นจะแย่แล้วคิดว่าไงอะไรอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูแต่ละกล่องเป็นลิ้นชักโอ้โหฉลาดแฮะนายเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้ในนี้ได้เธอทำฉันทึ่งมากเลยขอบใจนะจูลี่โอ้ยนี่แหละที่ฉันต้องการน่ะดินสอหักวันนี้เป็นวันที่แย่จริงไม่เป็นไรนะลีโอดูในลิ้นชักสิโอ้ไอเดียดีนี่น่าตื่นเต้นจังอ่ะว้าวนี่แหละที่ต้องการช่วยฉันได้เยอะเลยจูลี่ฉันจะทำยังไงนะเนี่ยถ้าไม่มีเธอจะใส่กลับคืนนะไม่มีทางรู้หรอกว่าจะต้องใช้อีกเมื่อไหร่ฉันดีใจที่นายชอบมีโจทย์ข้อต่อไปนะนักเรียนมันไม่น่าจะยากเกินฮะเธอบ้าไปแล้วเหรอเดี๋ยวนะฉันดูข้อนี้โอเคพร้อมสำหรับรอบนี้หรือยังตื่นเต้นจังเลยอะเยี่ยมไปเลยโอ้ไหนขอดูยีราฟหน่อยสิจะว่ายังไงดีอะเออของง่ายๆกล้วยๆนอนหลับยังทำได้เลยอย่างงั้นเหรออืมรู้แล้วเริ่มจากหัวแบบนี้วาดเส้นหยึกหยักก่อนจากนั้นก็เพิ่มเส้นเข้าไปรู้แล้วมาเริ่มกันที่ของกินก่อนเงียบสักหน่อยสดชื่นจังวู้ห้างใหญ่จังเลยอะแต่ก็ดีใจนะที่ได้กลับมาฉันได้แรงบันดาลใจที่ต้องการมาด้วยล่ะได้เวลาลงมือทำแล้วอย่างแรกวาดหมายเลขทั้ง4ก่อน1 2 3 4แบบ4มุมเราเริ่มจากยีราฟก่อนตรงนี้จะเป็นคอและขาหน้าจากนั้นเพิ่มหัวและหูแล้วก็หางอย่าลืมจุดนะลองดูเจ้าจิ๋วนี่สิจากนั้นก็หมายเลข2นี่คือหงไงล่ะเลข3วาดอะไรดีนะต้องปีกสิผีเสื้อแสนสวยไงได้เวลาของเลข4ดูเกล็ดพวกนั้นสิและสุดท้ายก็ได้ปลาพวกมันน่ารักมากทีนี้ก็ได้เวลาลงสีพวกมันทั้งหมดแล้วแน่นอนว่ายีราฟเป็นสีเหลืองจากนั้นก็จุดที่สีเข้มกว่าน่ารักใช่ไหมหงเป็นสีขาวหรือไม่ก็เทาหรือบางครั้งก็ดำและหงตัวนี้ก็เลิศมากต้องไม่ลืมน้ำด้วยนะมันต้องเป็นสีฟ้าอยู่แล้วและผีเสื้อสีส้มสีนี้แหละต้องน่ารักแน่ๆสุดยอดเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆอย่าลืมไลค์จุดด้วยนะทีนี้ก็ไปที่เจ้าปลาน้อยฉันจะใช้สีฟ้าเขียวและเหลืองพร้อมปากสีชมพูเรียบร้อยเอาล่ะหมดเวลาแล้วสาวๆโอเคโอ้ no ฉันว่าสัตว์สี่ตัวเลยค่ะแน่นอนรวมถึงยีราฟด้วยว้าวสุดยอดเลยแอชลี่เยี่ยมมากหลูน่าล่ะขออีกแป๊บนะคะฉันวาดได้ไม่เร็วพออ่ะนี่น่าจะใช้ได้แล้วมั้งคะเสร็จแล้วค่ะวาดไม่ทันเลยอ่ะเออนั่นมันน่าสนใจดีนะอย่างน้อยหัวมันก็สวยนะ
ป็นยีราฟที่น่าเศร้าจริงๆป๊อปคอร์นอร่อยจังเลยแบ่งเธอหน่อยละกันขอบใจรับนะอู้โยนแล้วนะแจ๋วเลยไงนะฮะเฮ้เข้ากับนายมากเลยตายแล้วตลกเหลือเกินอ่ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ฉันเป็นนกแล้วชอบมากเลยไหนดูนุ่มนิ่มน่ากอดมากนี่เราทำชาเลนจ์กันอยู่นะอุ๊ยลืมเรื่องนั้นไปเลยต่อไปเรามีเจ้าไก่แสนน่ารักไม่มีปัญหาอู้ยังเหลือป๊อปคอร์นอยู่หรือว่าเอาเมล็ดข้าวโพดมาใช้โรยมันลงบนกระดาษเลยฉันทากาวไว้แล้วพอขยับให้ส่วนเกินร่วงลงไปก็จะได้เป็นรูปลูกไก่ว้าวไอเดียสุดยอดมากฉันจะใช้ทองแท่งดีนะที่เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินขูดมันลงบนกระดาษเลยเอ๊ะทองหรือนั่นรวยจังนะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ลูกไก่ทองคำมา1ตัวเงาวิบวับเลยน่ารักดีนะหน้าที่เธอแล้วลิลลี่ตัดสินใจยากจังมันเหมือนกันมากเลยอะต่างกันตรงที่อันนึงทำมาจากของมีค่าส่วนอีกอันใช้ของธรรมดางั้นเอางี้เสมอไปนะยินดีได้จ้าวู้ฮู ยุติธรรมดีทำให้ฉันเป็นอมตะทีฉันอยากให้คนรุ่นหลังได้เห็นความงามของฉันน่ะได้เลยครับคุณนายสีเขียวคือสีโปรดของฉันมาว่ากันเลยอยู่นิ่งๆนะครับได้จ้ะก้อนตวัดแปลงครั้งแรกน่ะยากที่สุดเฮ้ยก้อนอะไรขึ้นนี่เนี่ยออกไปนะทำเหมือนฉันไม่อยู่นะเจอแล้วเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะนายเคยได้ยินคำว่ามินิมอลไหมเนี่ยนี่พูดเรื่องอะไรกันเนี่ยไหนดูสินี่มันรูปฉันเนี่ยเหรออะไรเนี่ยล้อกันเล่นหรือไงเจ้าเนี่ยเป็นศิลปินปลอมที่เรากำลังตามจับอยู่ผมอธิบายได้นะนั่นพี่ชายผมเองยังจะแถนี่คือหนวดปลอมนี่แหละฉันละช็อกอยากเห็นหน้าตาที่แท้จริงไหมเดี๋ยวเฮเซลเหรอไม่ต้องทำเป็นเซอร์ไพรส์เลยนะสาวๆหยุดนะตอนนี้มีแค่อย่างเดียวที่ต้องทำจับพวกเธอขังไงล่ะไม่นะฉันรวยเกินกว่าจะโดนขังโอ้ไม่ใช่ห้องขังหรอกที่ต้องไปฉันมีแผนที่ดีกว่านั้นจะว่าไปฉันชอบรูปนี้อยู่ฮะขอแล้วกันนะเป็นหลักฐานอะนั่งนี่เลยเอากุญแจมือออกก่อนฉันขอท้าพวกเธอแล้วฉันเลือกอะไรได้ล่ะเออเขาทำอะไรเนี่ยเราดูโอเคไหมนะเอาเหอะนี่คือชาเลนจ์แรกของพวกเธอโหยกระต่ายน่ารักอุปกรณ์ศิลปะมาเริ่มกันเลยฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วฉันต้องคิดให้ออกว่าจะใช้ปากกานี้ยังไงเป็นของจิ๋วที่ใช้ยากจังฮ่าฮ่าเดี๋ยวต้องแบบนี้สิต่อไปฉันต้องใช้แก้วนี้วัดหน้าตาลงไปเริ่มจากตาก่อนอยากให้ขนตาฉันเป็นแบบนี้บ้างจังทีนี้ก็วาดจมูกโหยน่ารักจังเลยอ่ะต่อไปเพิ่มรอยยิ้มสุดแฮปปี้ให้มันตามด้วยแก้มแดงสดใสดูน่ารักเชียวล่ะแต่ยังไม่เสร็จหรอกนะเจ้าจิ๋วตัวนี้ต้องมีหนวดด้วยยังขาดอะไรไปอยู่นะกระต่ายทุกตัวต้องมีหูไงได้เวลาใช้กรรไกรละตัดที่ด้านข้างของแก้วเล็กน้อยม้วนมันขึ้นมาต่อไปเราจะทากาวบนฝาขวดน้ำบัดลมเอาอีกฝามาติดทีนี้ให้ใช้หนังยางมัดพวกมันทั้งคู่ตอนนี้มันหลวมอยู่เราเลยต้องเอาเทปมาแปะให้มันอยู่กับที่นี่แหละที่ต้องการใช้หนังยางเมื่อกี้เกี่ยวกับด้านข้างแก้วฝาจะอยู่ที่ด้านล่างของแก้วที่เหลือก็แค่บิดหนังยางซะแล้วเมื่อฉันปล่อยมันก็ตายโดดไปแล้วจ้ะวู้วดูมันกระโดดสิแล้วฉันจะทำอะไรดีเนี่ยพ่อจะรู้แล้วโทรหาพ่อดีกว่าฮัลโหลพ่อคะช่วยหนูด้วยมันมีตำรวจแล้วก็กระต่ายหนูเครียดสุดๆเลยกับพ่อทำอะไรสักอย่างสิคะเดี๋ยวนี้เลยโอเคขอบคุณกับพ่อบายอู้มาส่งไวจังตื่นเต้นเลยอยากรู้จังเป็นอะไรมีแค่ทางเดียวที่จะรู้ได้ว้าวมันคือหุ่นยนต์น่ะเจ๋งไปเลยฉันรู้พ่อไม่ทำให้ฉันผิดหวังแน่อยากลองจะแย่แล้วเฮเซลลองดูนี่สิเนี่ยจะทำให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นเยอะโอเคเจ้าหุ่นยนต์ลงมือเลยแบบนั้นแหละการยืดเป็นสิ่งสำคัญฉันอยากให้แกวาดกระต่ายว้าวมันกำลังเริ่มแล้วอ่ะเจ๋งที่สุดเลยฉันก็แค่นั่งสวยๆและดูมันก็พอหุ่นยนต์ทำแทนหมดละ
เดี๋ยวไม่ใช่สินี่มันหอยทากไอหุ่นยนต์ทึ่มฉันอยากได้กระต่ายเข้าใจไหมเนี่ยฟังอยู่หรือเปล่าอ่ะวาดกระต่ายเร็วเข้าเฮ้ยท้องนี้ไงฉันเลยต้องมีคนรับใช้ทำทุกอย่างให้โอเคถ้าแกวาดกระต่ายแกจะได้กินขนมแฟร์ไหมล่ะถ้างั้นลุยเลยเนี่ยเป็นของแกวาดกระต่ายเลยสิฉันรู้แกชอบกินขนมหวานๆต้องมีอะไรโน้มน้าวใจกันหน่อยล่ะแต่ฉันรู้ว่าสุดท้ายแล้วฉันจะได้กระต่ายเสร็จแล้วใช่ไหมอะไรเนี่ยทำไมกลายเป็นหนีไปได้อ่ะเริ่มน่าหงุดหงิดแล้วนะฉันทำอะไรผิดหรือไงเธอควรวาดด้วยตัวเองหมดเวลาแล้วและผู้ชนะคือเฮเซลเป็นการตัดสินที่ง่ายมากเยสวาดแล้วเชียวเป็นความผิดของหุ่นยนต์ชัดๆเดี๋ยวดูดิมันกำลังวาดบางอย่างล่ะคุณตำรวจคะนี่กระต่ายค่ะน่ารักใช่ไหมไม่มันจบแล้วฉันชนะเธอจะให้ฉันทำยังไงอ่ะมันสายเกินไปแล้วเยี่ยมแน่ๆฉันเก่งที่สุดฉันจะฟ้องพ่อเอาเลยสิยังไงฉันก็ชนะอยู่ดีรอบนี้ต้องทำอะไรกันแน่โทษทีพอดีฉันจัดทรงหนวดไม่ได้สักทีอ่ะและนี่คือชาเลนต่อไปฉันทำได้ฮะนี่อะไรเนี่ยปากกาอยู่ไหนอ่ะฉันว่าเราต้องใช้กระดุมแล้วก็ได้แทนนะน่าจะยากเลยแหละฉันไม่ทำเองหรอกนะเป็นไปไม่ได้เลยคุณพ่อบ้านมานี่หน่อยเรียกผมละครับคุณนายผมเอานี่มาให้ละนี่ครับโปเกบอลสีทองอร่ามขึ้นจานใจว้าวนั่นทองจริงๆเหรอทำได้ดีกว่าที่ผ่านมานะเนี่ยไหนขอดูใกล้ๆหน่อยอู้สวยมากเลยอะไปได้ละไหนดูซิข้างในมีอะไรหาแค่นี้นะนูนเล็กจังอะอุตส่าห์คาดหวังไว้ซะเยอะน่าผิดหวังจริงเล็กแค่นั้นจะไปทำอะไรได้อ่ะฉันก็แค่คาดหวังอะไรที่มันเวอร์กว่านี้อ่ะพ่อบ้านนี่อะไรคะพ่อบ้านมานี่เดี๋ยวนี้นะเรียกผมแล้วครับคุณนายดูนี่สิรู้ปัญหาแล้วครับสักครู่นะครับคุณนายหน้าขายหน้าชะมัดหวังว่าเนี่ยจะดูเหมาะกว่านะครับให้ฉันทำอะไรกับมันละฮะผมเชื่อว่ามันสามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ต้องใหญ่กว่านี้งั้นเดี๋ยวกลับมาครับสมัยนี้จะหาพ่อบ้านดีๆสักคนมันยากจังฉันก็ว่างั้นแหละซาดาอิกาจูเฮ้ยเป็นไงครับเลิฟเลยทำอีกสิสุดยอดไปเลยอ่ะโอ้ยฉันมีความสุขจังสีเนี้ยเข้ากับนายดีนะขอบคุณครับคุณนายเอาเหอะฉันชนะได้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันว่าฉันดูนะว่าควรทำอะไรฉันไม่ต้องการมาละฉันมีถุงเท้านี่ฉันมักจะมีสำรองเสมอแหละเป็นสีที่เหมาะเลยมาลุยกันเถอะเราจะเริ่มจากการดัดแปลงบางอย่างตัดถุงเท้าให้เป็น2ส่วนมาเริ่มกันที่ด้านล่างตรงกลางโดยตัดให้ครึ่งนึงเล็กกว่าแบบนี้จากนั้นมาเรียงชิ้นส่วนกันฉันอยากให้มันดูเหมือนปิกาจูไม่เลวนะทีนี้ก็แค่เย็บเข้าด้วยกันใช้เข็มเย็บได้ให้แน่นๆเลยจากนั้นติดแขนและขาลงไปเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ต้องยัดนุ่นด้วยต้องแบบนี้สิยังไม่เสร็จแค่นี้หรอกนะใช้สักกะลาสีดำสำหรับดวงตาฉันตัดให้มันเป็นวงกลม2วงแปะลงไปให้ถูกที่แล้วติดกระดุมสีขาวบนผ้าสีดำอีกทีปิกาจูมีแก้มสีแดงดังนั้นเราก็จะใช้กระดุมสีแดงต่อไปใช้มาร์เกอร์อย่าขยับนะเราต้องวาดจมูกแล้วก็ปากของนายด้วยแถมยังใช้มาร์เกอร์นี้ทำสีที่หูได้อีกทาลงไปแค่ปลายหูก็พอเสร็จแล้วล่ะปิกาจูหน้ากอดของฉันดูดีมากเลยอะแถมนิ่มด้วยเป็นไงบ้างล่ะเธอไม่มีทางรู้แน่ว่ามันมาจากถุงเท้าอะนี่มันกลิ่นอะไรกันเนี่ยเอ้ยให้ตายครับกลิ่นแย่มากๆเลยฉันเพิ่งซักเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะมันเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันอะกลิ่นชีสฉันยังได้กลิ่นอยู่เลยดูสิเธอทำอะไรลงไปโอ้โหเธอทีจมูกจะพังแล้วเนี่ยมาตัดสินกันเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวกลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นนี้ช่างน่าพอใจนักชีสของโปรดเลยฉันชอบที่สุดในที่สุดก็มีคนรสนิยมดีๆสักทีเฮ้ยเซลชนะไปอีกครั้งเยี่ยมมาก
วู้ฮู้เราทำได้ปิกาจูไม่เข้าใจชาเลนนี้จริงๆเลยฮ่าฮ่าคราวหน้าเอาใหม่นะจ๊ะกลิ่นติดจมูกไม่หายแน่เร็วหน่อยได้ไหมอ่ะพอดีฉันมีนัดทำเล็บอ่ะโอเคก็ได้นี่คือชาเลนต่อไปเสืออืมเข้าใจละได้ของแค่นี้หรอเอาจริงเหรอไม่ฉันไม่มีทางใช้มันหรอกพ่อบ้านอะไรอีกเนี่ยฉันต้องการเสือเสือเหรอแต่เดวรีบๆทำสิเออได้ครับคุณนายโชคดีนะฉันเองก็ต้องมีตัวช่วยไม่ชอบเอาขยะมาทิ้งเลยฉันขอนะอะไรเนี่ยนี่แหละที่ฉันต้องการมาดูกันน่าสงสารจริงๆเฮ้ยมันคือการรีไซเคิลนะฉันต้องการแกนกระดาษทิชชู่หยิบมันมาบีบให้แบนจากนั้นเริ่มลงมือวาดกันฉันจะวาดเสือต้องใช้สมาธิกันหน่อยฉันอยากให้มันเพอร์เฟกต์โอเคทีนี้ได้เวลาตัดแล้วจากนั้นก็ลงสีมาเริ่มกันที่สีส้มก่อนฉันจะทายทั่วพื้นที่เลยเสร็จแล้วถึงจะเพิ่มลายเข้าไปเจ้านี่จะเป็นเสือที่เป็นมิตรวาดลาย3เส้นที่หลังเสร็จแล้ววาดที่ขาต่อดูดีเลยนะเนี่ยส่วนของร่างกายเสร็จแล้วล่ะต่อไปก็วาดหน้าของมันบ้างฉันจะทำมันที่ด้านในและจากนั้นก็พับมันโอ้โหชอบจังเลยอ่ะดูนี่สิเล็กซี่ดูดีเนาะแววแววนั่นเสืองั้นเหรอรอก่อนเถอะฉันชอบของจริงมากกว่าทำไมใช้เวลานานจังนะโทษทีครับเสือมันหนีไปได้อ่ะผมพยายามหยุดมันแล้วแต่ผมไม่อยากพูดถึงมันเลยอ่ะทำอะไรได้เรื่องบ้างเนี่ยฮะคุณโอเคไหมอ่ะเอามานี่เอาไปเลยไปขอโทษนะครับคุณนายฉันซื้อเสือของเธอได้ไหมนะอยากได้นี่เหรอใช่ส่งมาเลยไม่มันเป็นของฉันมันมีค่ามากกว่าเงินนะสงสัยฉันต้องวาดอะไรสักอย่างแล้วล่ะมันจะยากแค่ไหนกันก็แค่แมวที่กำลังโกรธอะได้ละต้องแบบนี้สิเรียบร้อยหวังว่าจะชอบมันนะเออของเล็กซี่ดูไม่ได้เลยฮะเฮเซลชนะไปอีกแล้วเหรอฉันพร้อมสำหรับรอบต่อไปละหวังว่าพวกเธอจะชอบสายรุ้งนะมันทำให้ฉันมีความสุขฉันว่าก็ไม่แย่ก็คงงั้นแหละดูนี่สิฉันได้ลิปสติกเจ๋งไปเลยอ่ะว้าวฉันชอบสีเนี้ยไหนขอแตะๆหน่อยสิเป็นไงมั่งฉันไม่พูดดีกว่าอย่าทำแบบนั้นอีกนะขอร้องเอาเหอะฉันคิดอะไรดีๆออกละต้องลบอายแชโดว์ทิ้งก่อนต้องใช้พู่กัน2อันและเครื่องสำอางของตัวเองจุ่มพู่กันทั้งสองลงบนเครื่องสำอางทีนี้ก็ทามันพร้อมกันทั้งคู่เลยมันออกมาดีเลยล่ะเพิ่มสีให้ปากของฉันด้วยเนี่ยดีกว่าลิปสติกธรรมดาหน้าเบื่ออีกห้ามลืมมาสคาร่าเด็ดขาดเลยฉันต้องมีขนตาเด้งสวยแล้วมันจะทำให้เป็นประกายเล็กน้อยฉันชอบมันจังฉันรู้ฉันดูดีเชียวล่ะแต่ยังไม่เสร็จนะหยิบผ้าใบวาดรูปมาแล้วกดหน้าของฉันลงไปทาดานี่แหละงานศิลป์ของจริงมันต้องได้ไปอยู่ในแกลเลอรี่แน่ๆว้าวเดี๋ยวมีอะไรไม่รู้ติดอยู่ในฟันฉันอะน่าจะเข้ากลางวันรอแป๊บนะโอ้เอาไม่ออกอะโอ้รู้แล้วฉันควรขัดฟันบ่อยกว่านี้ฮะดีนะที่มีเชือกผูกรองเท้าออกไปซะหอทำอะไรของเธออ่ะเดี๋ยวนะนั่นเลือดเหรอลิปสติกตะหากบางทีฉันน่าจะใช้มันต้องเพิ่มสีเข้าไปอีกเธอต้องชอบแน่ๆฉันจะทาลิปลงไปบนเชือกทำแบบเดียวกันกับอีกฝั่งตอนนี้ฉันมีเชือกหลายสีแล้วดูดีมากเลยทีนี้มาสร้างงานศิลป์กันสมุดวาดรูปอยู่ไหนนะอ่ะนี่ไงล่ะเปิดสมุดซะแล้วเราก็วางเชือกลงไปจัดให้เป็นแพทเทิร์นแบบคลื่นจากนั้นปิดสมุดลงมาแล้วเอามือกดลงไปแล้วก็ดึงเชือกออกมามันไม่ยากเลย
พอฉันเปิดสมุดก็จะพบกับงานศิลป์สุดเจ๋งฉันมองไม่ได้ทั้งวันเลยล่ะหอเสร็จแล้วสวยใช่ไหมเดี๋ยวฟ้าสะอาดหรือยังนะน่าหงุดหงิดจริงๆเลยอย่าถือสาเลยนะรู้สึกดีจังถึงจะหน้าอายไปหน่อยก็เหอะมาม่าเลือกฉันสิดูดีทั้งคู่เลยประทับใจจริงๆชนะทั้งสองคนเลยกินกันไม่ลงจริงๆอ่ะเจ๋งว่าแล้วเชียวถึงฉันจะงงๆกับรูปของเฮเซลก็เหอะช่างเธอแล้วกันตาฉันดูสิว่าจะเป็นไงฮะดูโอเคเหรอมั้งว้าวอีกแล้วเหรอโอเคก็ได้ห้ามแอบดูนะชอบแบบนี้จังเกิดอะไรขึ้นอ่ะสีอยู่ไหนไม่มีแปลงอ่ะฉันน่าจะช่วยได้ฉันเตรียมพร้อมเสมอแหละถือนี่โอเคไม่เห็นรู้เลยว่าเล่นด้วยอ่ะนี่ไม่น่าได้นายพกเจ้านี่ไปไหนมาไหนด้วยหรอแล้วนี่ล่ะไม่ลีโอนายมีอะไรเยอะแยะเนี่ยอ่ะฮะนี่น่าจะใช้ได้จริงเหรอเราใช้มันได้แน่ๆมาเริ่มกันเลยฉันจะหยดสีลงไปบนผ้าใบน่าจะได้ละตอนนี้ก็ใช้แปรงสีฟันฉันจะแปรงสีจนเป็นลายขนนกสีผสมกันแล้วดูดีมากเลยหอลีโอวางแปรงลงเชื่อฉันเถอะจะว่าไปก็ดูใช้ได้นะอื้อฉันว่าฉันควรแปรงฟันสักหน่อยลีโออย่าปากเหม็นสมัดฉันไม่คิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะฉันดูเป็นไงมั่งก็ไม่พูดดีกว่าอย่างน้อยภาพของเราก็เสร็จว้าวชอบจังส่องกระจกว่ะหอฉันพยายามบอกแล้วนะมีอะไรติดฟันกันเหรอฉันคงพลาดไปแล้วอ่ะฉันต้องเตรียมตัวสำหรับชาเลนต่อไปแล้วนี่แหละเวลาที่เหมาะสมสเตซี่ฉันให้เธอนะหวังว่าเธอจะชอบเอาจริงปะเนี่ยไม่รับดีกว่าให้ฉันงั้นเหรอไม่ของสเตซี่นี่งั้นเหรอจะเป็นอะไรนะโอ้ดูนี่สิฮะก็แค่ยูนิคอร์นโง่ๆไม่เข้าใจผู้หญิงเลยสักนิดอ๋อจากหนุ่มที่มาจีบน่ารักจังฉันจะเก็บไว้ตลอดไปฉันได้ไอเดียสำหรับรอบต่อไปแล้วยูนิคอร์นไงเอาจริงปะเนี่ยได้งั้นก็ได้ไม่เธอไม่ค่อยดีแล้วนุ่มจังเลยมีของอย่างอื่นในกล่องด้วยขนมงั้นเหรอกลิ่นเหมือนขนมมากเลยอร่อยมากฮะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดอะไรออกแล้วต้องวาดรูปก่อนเริ่มต้นจากวาดโครงร่างของยูนิคอร์นลงกระดาษกราฟจากนั้นก็วาดซ้ำอีกเส้นเชื่อมือสิมันต้องสวยต่อไปก็ค่อยๆใส่รายละเอียดตรงนี้เป็นเส้นผมทีนี้ก็ลงสีเส้นขอบมันจะได้โดดเด่นแล้วตามด้วยลงสีมันต้องน่ารักมากแน่นอนต้องระวังอย่าลงสีนอกเส้นก็เท่านั้นตรงเข่านี้ลงหลายๆสีเลยเยี่ยมยอดตกแต่งอีกนิดรอบสุดท้ายเสร็จแล้วลิลี่เสร็จแล้วจ้าเวลาจะหมดแล้วฮะได้ไงแล้วฉันจะทำไงดีส่งไปก่อนละกันทาดาพยายามแล้วเนอะเก่งมากสเตซี่สวยมากเลยส่วนแมททิวฉันขอไม่พูดนะสเตซี่ชนะแทบไม่ต้องแข่งเลยใช่คงงั้นวู้ฮู้ว่าแล้วเชียวเบื่องั้นหรอเอาล่ะได้เวลาสำหรับชาเลนจ์ต่อไปคาแรคเตอร์ป๊อปปี้เพลย์ไทม์นี่หรอฉันทำได้แน่นอนเขายังมีแป้งแพนเค้กคู่ใจอยู่เอาล่ะกลับมาที่งานศิลปะแพนเค้กของฉันกรอบสีเหลืองเสร็จแล้วต่อไปก็ต้องใช้สีแดงแม้จะต้องทำรูปร่างแต่ก็ยังต้องทำกรอบอยู่ดีอ่ะเพราะจะได้ลงสีได้แบบที่ฉันทำอยู่นี่ไงไม่งั้นแป้งจะไหลไปทั่วเลยแล้วเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแน่ๆเพราะมันจะไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่เป็นแค่แป้งสีสันแผ่นใหญ่ต่อไปก็ทำตาเราจะเริ่มด้วยจุดเล็กๆสีดำ
แล้วตอนนี้ต้องใช้สีเขียวข้างบนและข้างล่างด้วยนะดูดีมากตอนนี้ก็รอให้สุกสักหน่อยมาดูเหมือนแพนเค้กของจริงเลยโอเคสุกแล้วได้เวลากลับด้านแล้วแค่กลับด้านดีมากนี่ไงมันสุกแล้วก็เสร็จแล้วโอ้ว้าวฉันชอบผลงานเธอจังและเบตตี้โอ้ฉันไม่อยากที่พนักงานเสิร์ฟอะอะไรอะเฮ้ยตื่นสิฮะอะไรฉันตื่นอยู่เฮ้ยมีเวลาทำเสียงแต่เมื่อไหร่อะไปซะจีบชิวฉันต้องทำให้ได้ดีกว่าเลียมเอาล่ะปากกาสามมิติเรามาเริ่มกันอีกแล้วมาทำงานศิลปะกันเลยเหมือนเดิมเริ่มด้วยกรอบสีดำโอเคฉันวาดตาแล้วก็เติมสีดำหน่อยตอนนี้เราก็เพิ่มสีและลงสีที่เหลือได้ตอนนี้ก็ลงสีม่วงแล้วก็ชมพูเพิ่มสีแดงและสีขาวด้านบนอีกหน่อยและพีเจพาร์คพีลาร์ของฉันก็เสร็จแล้วน่ารักจังเลยและนี่คือผลงานของฉันในชาเลนจ์นี้ดีกว่าเห็นเออเหอะก็เหม็นสวยเท่าไหร่บันโซบันนี่สวยกว่าเยอะโอ้ฉันเลือกเลียมใช่เลยเบตตี้ดูเหมือนฉันจะชนะอีกแล้วเธอคิดว่าเราจะได้ชาเลนจ์อะไรต่อไปเอาล่ะทั้งคู่พร้อมหรือยังดูเหมือนคราวนี้พวกเธอจะได้เด็กผู้ชายนะน่าสนนะว่าพวกเธอจะวาดออกมาแบบไหนอยากจะบอกว่ารอบนี้คิดไม่ออกเลยฮะหอไม่นะขนมฉันหมดแล้วอ่ะทีนี้ต้องโฟกัสที่งานสินะเอาละฉันจะทำไงดีเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ฉันมีจานเปล่าๆแล้วเยี่ยมต้องได้ผลแน่ฉันมีแผนดีๆแล้วล่ะนายจะทำอะไรกับจานและมาร์เกอร์นั่นหรอไม่เข้าใจเลยทำไมนายวาดบนจานแบบนั้นอ่ะไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันรู้ว่าฉันทำอะไรฉันกำลังวาดคนก้างปลาตัวน้อยบนจานนี้เฮ้อให้ตายฉันจะวาดอะไรดีนะฉันจะลองเริ่มจากคำอีกครั้งแล้วกันมันดูได้ผลสำหรับฉันโอเคเรียบร้อยคำว่าบอยทีนี้ได้เวลาแปลงโฉมวาดแว่นให้เขาแล้วเติมผมลงไปดูดีนี่หูลืมไม่ได้เลยรวมถึงคางจมูกและปากฉันได้คนก้างปลาแล้วฉันว่าเขาควรมีลูกโป่งด้วยนะเรียบร้อยทีนี้ต้องเติมเชือกเพื่อไม่ให้ลูกโป่งลอยออกไปเอ้ยอะไรติดฟันซะเนี่ยคืออยากขยแยงแฮไม่ดีเลยบางทีดื่มน้ำน่าจะช่วยได้ฉันว่าดีขึ้นหน่อยแฮะฉันว่านายควรมีผมสีส้มระบายอีกนิดผมนายก็สวยแล้วล่ะเอาล่ะอยากใส่เสื้อเขียวเหรอได้เลยเรียบร้อยไม่เธอทำน้ำหงส์ใส่ก้างปลาของฉันเขาจมน้ำแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเขาไม่เจ้าก้างปลาอย่าตกใจไปเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าก้างปลาของฉันใช่แล้วเขาไม่จมน้ำเพราะเขาลอยได้เจ๋งไปเลยฉันชอบมันทำได้ดีมากฉันชนะเหรอไม่มีทางนะเจ๋งไปเลยโอ้โหตามหาเธอสามชาติแล้วเอ้ยเหม็นเชียวถ้ามาทำอะไรในนี้เนี่ยคุณกำลังเข้าห้องน้ำก็ฉันมีชาเลนจ์ต่อไปให้เธอว่ามาฉันอยากให้เธอวาดหนูให้ฉันโอเคฉันว่าฉันทำได้มีอะไรจะถามไหมไม่มีคำถามแน่ใจนะหน้าเร็วเข้าได้ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเจอไม้นี้ฉันแค่ต้องการเวลาส่วนตัวเองจะบ้าตายเดี๋ยวนะฉันมีกระดาษทิชชู่แล้วก็มาร์กเกอร์วาดงูกันว้าวอยู่นี่เองตามหาอยู่พอดีเลยอยู่นี่ไงนั่งทำงานอยู่ก็ฉันอยากให้เธอวาดงูให้ฉันโอเคคิดว่าทำได้โอเคนี่นาฬิกาจับเวลาวาดงูซะหึต้องวาดแล้วเราก็แค่งูนะจะไปวาดยากอะไรใช่ปะว้าวยาวเชียวงูเธอนะดูงูฉันสิดุกดิกด้วยเห็นไหมฉันล้อเล่นหรือเปล่าวาดบนทิชชู่เนี่ยนะไม่ไหนเธอวาดอะไรมาได้จังหวะเลยฉันเพิ่งวาดเสร็จนี่ไงโอ้ตายแล้วนึกว่าของจริงนั้นให้เลย1คะแนนเย้ฉันได้คะแนนแรกเราเสมอกันแล้วหึช่างเหอะไหนๆฉันจะได้ออกจากห้องน้ำสักทีเธอได้ยินไหมในที่สุดฉันก็ออกมาสักทีเอาล่ะต้องไปละเฮ้ยแกบี้ดูงูฉันสิใหญ่นั้นไม่ปลื้มล่ะจริงหรอมันสวยดีนะฉันชอบออกแต่เธอสมควรชนะจริงๆเธอทำไงอะที่จริงฉันวาดให้ดูได้เอาล่ะต้องเริ่มที่วงรีด้านบนนะแล้วก็วาดให้เป็นเส้นโค้งลงมาแล้วก็วาดซ้ำประกบตีก่อนถึงปลายนะ
่อไปก็ต้องเติมอีกด้านของเส้นด้วยโอเคต่อไปก็ต้องลบเส้นตรงกลางแล้วก็ปากกามาวาดโครงให้ชัดนี่เป็นส่วนที่ง่ายที่สุดเวลาวาดรูปอย่างนั้นแหละต่อไปเราก็ใส่เส้นเพิ่มรอบโค้งส่วนในแล้วก็วาดเส้นเพิ่มนั่นคือใต้ท้องงูอย่าลืมวาดตาแล้วก็จมูกให้เพื่อนอสรพิษของเราด้วยทีนี้เราก็เติมดินสอเป็นเฉดเงาให้ขอบๆเข้มกว่าแล้วก็ให้กลางเป็นสีขาวเข้าไปตรงกลางโอ้เข้าใจแล้วสุดยอดแกบี้เจ๋งสุดๆเลยไฮไฟว์เอาล่ะสาวๆที่รักของฉันเดี๋ยวได้หยุดพูดกันแน่เมื่อได้เห็นมงกุฎหรูนี่แสบตาจังวาดมันสิฉันมีเจ้านี่อยู่ในกระเป๋าล่ะการวาดมงกุฎเนี่ยง่ายๆเลยขนาดลิงยังทำได้เลยล่ะอ๋อเหรอต้องโชว์ของจริงให้เธอเห็นแล้วมันเป็นเรื่องของดีเทลเล็กๆน้อยๆและต่อไปก็ไปที่อัญมณีทับทิมสีแดงกำลังมาแล้วแต่ฉันจะเพิ่มความสมจริงด้วยดีที่ฉันไม่เคยไปไหนโดยไม่มีมันนะเนี่ยเยี่ยมยอดแต่ต้องเพิ่มความวิ้งวับหน่อยกับเพชรสีทองยังไงล่ะไม่ต้องห่วงฉันวางแผนไว้แล้วเอาล่ะเธอก่อนเลยโอเคเลยเป็นไงบ้างคะสวยมากเลยเธอควรได้ใส่มันนะคุณทำได้ไงอ่ะฉันชอบมันจังทีนี้ก็ตาเธอแล้วแอชลี่นี่มันขุดฉันค่ะรายละเอียดน้อยไปนะแต่นี่น่าจะช่วยเธอได้จะชอบมันดีไหมเนี่ยเราหวังว่าชาเลนจ์นี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะคะใครมีผลงานศิลปะที่ดีกว่ากันเล็กซี่หรือเฮเซลคอมเมนต์บอกเราหน่อยอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณและกดติดตามช่องของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ยอดเยี่ยมแบบนี้อีกให้ตายสิขนาดชื่อยังเขียนผิดเลยเหรอ เป็นกระดาษคำตอบที่แย่ที่สุด ปากกาเขียนไม่ออกสงสัยหมึกหมดเขย่าหน่อยแล้วกันทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะเปลี่ยนมาใช้แท่งนี้ดีกว่าอุ๊ปส์ต้องเก็บขึ้นมาก่อนได้ละถึงไหนแล้วนะเนี่ยฮะปากกาหายไปไหนแล้วล่ะมันเคยอยู่ตรงนี้หายไปได้ไงก็อย่างนี้จะให้เกรดนักเรียนได้ยังไงอ่ะ เดี๋ยวนะปืนกาวคู่ใจของฉันนี่แหละที่ฉันต้องการมันไม่เคยทำให้ผิดหวัง เตรียมแหวนมาแล้วทากาวลงไปด้านบนจากนั้นติดอย่างลบลงไปต่อไปใช้กาวสีแดงวาดเป็นตัว F แล้วก็รอให้แห้งฉันทำตัว A เอาไว้ด้วยล่ะแต่การันตีได้ว่าไม่เคยได้ใช้หรอกได้เวลาให้เกรดแล้วเอา F ไปแล้วขนนี้ล่ะได้ A เซอร์ไพรส์จริงๆทำให้อะไรง่ายขึ้นเยอะเลยทำไมเราไม่คิดออกให้เร็วกว่านี้นะเสร็จแล้วล่ะครูตรวจข้อสอบเสร็จแล้วอะไรเนี่ยปากกาฉันโอ้โหทำอะไรกันฮะเปล่าค่ะครูว่าแล้วเฉียวนาโอมิเป็นคนต้นคิดค่ะเฮ้ยเงียบเงียบน่ะหน้าโมโหจริงๆเดี๋ยวฉันยังมีแหวนนี้นี่นารู้เลยไหมสร้างมันเถอะจ้ะแค่เนี่ยเล็บของฉันก็ยาวขึ้นแล้วชอบสีพวกนี้จังจะสอนได้ยังคะจ้ะลืมไปสนิทเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะตามสบายรอได้อยู่ค่ะนี่คือวันแรกของครูน่ะก็พอจะเดาได้แล้วค่ะเอาดินสอไปทีเนี้ยวาดเลยเราไม่ใช้มันหรอกค่ะเราใช้ดินสอของตัวเองได้มันสนุกกว่าไงล่ะคะฉันว่าฉันใช้ปากกาแทนดีกว่าอู้สีนี้สวยแฮะเริ่มจากหัวใจเล็กๆน่ารักไม่ได้เลยอ่ะไหนขอลองใหม่ต้องลบก่อนจะว่าไปมันทำให้ฉันนึกอะไรออกล่ะมันจะต้องออกมาดูดีแน่ๆฉันจะตัดยางลมให้เป็นส่วนเล็กๆแล้วเอาบางส่วนออกแล้วก็ทำรูปร่างอื่นๆด้วยเสร็จ
เสร็จแล้วเอามันมากดลงเบาๆลงบนแพลเลทสีเหมือนกับการสแตมป์เลยฉันชอบจังว้าวดูนั่นสิสวยจังเลยของฉันเสร็จละแถมมีเวลาเหลือทำผมด้วยฉันชอบคลาสนี้จังว้าวฉลาดจังเลยฉันอยากทำแบบนั้นบ้างอ่ะฉันตัดฝาปากกาไม่ได้อ่ะอุ๊ปส์อ๋อดูสิฉันทำอะไรลงไปจากที่แย่ก็กลับแย่เข้าไปอีกเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันรู้ว่าควรทำยังไงขอยืมเครื่องหนีบผมหน่อยได้ไหมฮะอ๋อได้สิขอบใจฉันต้องใช้อีกอย่างโฟมสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆเพอร์เฟกต์มาลุยกันเราจะใช้เครื่องหนีบผมหนีบโฟมแล้วเราจะวางมันลงบนฝาปากกาแล้วก็ใช้ลูกแก้วกดลงไปมันจะทำให้โฟมมีรอยบุ๋มตัดส่วนเกินออกเสร็จแล้วบีบกาวลงไปไม่ต้องเยอะฉันทำโฟมรูปหัวใจใส่กากเพชรไว้ละแถมใช้โฟมหุ้มรอบฝาปากกาแล้วด้วยมันนิ่มมากอู้น่ารักจังเลยอ่ะทำแบบอื่นเพิ่มดีกว่าพวกมันดูน่ารักจังเฮ้ยนาวามิฮะดูนี่สิจะให้ฉันดูอะไรเหรอปากกาฉันไงหายไปไหนแล้ววะไม่จริงอ่ะเฮ้ยนั่นมาของฉันนะรู้สึกเก๋ไก๋จริงๆแต่เราเป็นคนทำมันขึ้นมานะฉันชอบให้โต๊ะสะอาดเอี่ยมอ่องกำลังไปได้สวยเลยต่อไปฉันจะวาดใบไม้อยากจะได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติฉันนี่มันห่วยศิลปะจริงๆนาโอมิวาดได้ง่ายๆเลยอ่ะไม่มีใครชอบคนขี้อวดหรอกฉันแค่ทำเต็มที่เท่านั้นเองเดี๋ยวก่อนนะฉันลืมสติ๊กเกอร์พวกนั้นไปซะสนิทสมุดจดของฉันดูน่าเบื่อฉันว่าทำให้มันสวยขึ้นได้นะก็คุ้มที่จะลองนะเริ่มที่การวาดวงกลมบนกระดาษแล้วก็วาดหน้ายิ้มลงไปเริ่มจากตาก่อนยิ้มแฉ่งแฮปปี้ชนะต่อไปฉันก็ต้องตัดมันออกทีนี้วางมันลงบนกระดาษรองอบที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วใช้เทปคลุมมันลงไปค่อยๆลูบให้เรียบฉันไม่อยากให้มันมีรอยย่นทีนี้ตัดรอบๆมันออกดูดีเชียวฉันอยากได้เพิ่มอีกอะสุดยอดไปเลยนี่แหละที่ฉันต้องการดึงกระดาษรองอบออกทีนี้ก็ติดมันลงบนสมุดจดได้แล้วโอ้ยเจ้ากบน่ารักจังดูดีขึ้นเยอะเลยแถมทำได้ง่ายๆเลยด้วยว้าวเฮ้ยนาโอมิฮะโอ้จูลี่เจ๋งไปเลยฉันขอสติ๊กเกอร์บ้างได้ไหมไม่ฮะนาขอบ้างนะเอ้ยเธอจะอ้อนวอนอยู่แบบนี้ใช่ไหมก็ได้ว่าจะใช้คนเดียวสบายๆสักหน่อยอะไรเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยนะตั้งใจกันหน่อยจะเด็กๆเออรู้แล้วพาร์ทนั้นทำให้ฉันได้ไอเดียล่ะฉันต้องใช้สมุดจดต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรสักหน่อยตัดมาเป็นเครื่องวงกลมต่อไปฉันจะทากาวลงไปทาให้ทั่วปกสมุดเลยจากนั้นติดผ้าสักกระหลาดลงไปตามด้วยติดผ้าสีขาวที่เล็กกว่าลงไปสุดท้ายผ้าสีแดงมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วตัดผ้าสักกระหลาดสีดำเป็นทรงหยดน้ำมันคือส่วนของเมล็ดเสร็จแล้วจ้าสมุดจดแตงโมของฉันฮะฉันดูสวยใช่ไหมล่ะก็ดีละมั้งนะถ้าอิจฉาก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยไปดูใกล้ๆดีกว่าฉันมันก็แค่สมุดจดอะคำครูต้องการมันแตงโมคือสิ่งที่ครูชอบแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะโดนซะแล้วมันจะไปอยู่ในคอลเลกชันของฉันรู้สึกในห้องนี้ร้อนขึ้นไหมอะขอพัดให้เย็นขึ้นหน่อยเอ้ยดีขึ้นเยอะเลยเอ้ยฉันเกลียดคาบนี้จังอิจฉาก็ได้นะไม่ว่ากันคาบเรียนวันนี้ครูมีอะไรน่าตื่นเต้นมาฝากด้วยอู้อะไรล่ะคะสายรุ้งน่ารักไงล่ะไม่เป็นไรไม่ต้องปรบมือกันหรอกลงมือทำกันได้เลยไม่ยากสำหรับฉันหรอกเดี๋ยวไม่มีปากกาเลยเหรอมันจะต้องสนุกแน่ๆอู้ดูปากกาทั้งหมดของนาวมีสิให้เพื่อนสาวไม่ฉันไม่ให้ยืมปากกาหรอกโอ๊ยไม่ให้หรอทำไมต้องใจร้ายกับฉันด้วยอ่ะเยี่ยมนี่แหละที่ฉันต้องการก็ได้เอานี่ไปแล้วกันขอบใจเดี๋ยวฉันจะเอากรรไกรนี่ไปทำอะไรอ่ะขอลงมือทำสายรุ้งต่อแล้วนะ
เริ่มจากการลงสีที่ปกสมุดจดของฉันโดยเริ่มจากตรงมุมซ้ายของปกใช้สีที่แตกต่างกันไปปล่อยให้สีมารวมกันมันจะสร้างเอฟเฟคที่สวยงามต่อไปให้ใช้เทปใสคลุมลงไปบนปกจากนั้นใช้สีอะคริลิกสีดำทาทับทาให้ทั่วเลยทีนี้ก็รอให้มันแห้งต่อไปหยิบยางลบมาฉันจะใช้มันขูดสีดำบางส่วนออกฉันอยากสร้างเส้นทแยงมุมจากบนลงล่างมันจะเปิดเผยให้เห็นสีด้านล่างว้าวชอบจังเลยโอ้แฟนซีมาก ไม่บอกฉันก็รู้หรอกนะฉันทำแบบนั้นไม่ได้อ่ะ ไหนขอคิดหน่อยสิความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่มี เดี๋ยวบางทีฉันอาจใช้ที่มัดผมได้ฉันหมายถึงไม่ลองก็ไม่รู้ฉันต้องการมันอีกอ่ะเอออันนี้สีเขียวมีสีอื่นอีกไหมนะทุกอย่างโอเคดีไหมจูลี่เดี๋ยวกลับมานะคะต้องแอบซ่อนนิดหน่อยแต่ก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการมาว้าวแจ๋วฉันต้องใช้ปืนกาวบีบกาวลงไปหยดเล็กๆที่มุมของสมุดจดจากนั้นติดที่มัดผมลงไปให้เป็นสัดส่วนใช้สีที่แตกต่างกันด้วยนะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มปกสมุดจดดูดิดูดิเหมือนสายรุ้งเลยอ่ะเป็นไงล่ะสวยใช่ไหมโอ้เธอทำได้ไงอ่ะนั่นหมายถึงเธอชอบสินะว้าวเสร็จกันแล้วนี่ไม่ยากเลยค่ะครูชอบความที่สีมันตัดกันว้าวสุดยอดเลยเหมือนเชือกมีขนที่เสื้อของครูเลยล่ะครูพูดอะไรอะคะเดี๋ยวมันมีเยอะกว่านี้นี่จูลี่เธอทำอะไรไปเดี๋ยวจูลี่หายไปไหนแล้ววะอะไรกันเนี่ยโอเคนักเรียนวันนี้มีสอบและไม่ง่ายด้วยนะเริ่มสอบได้มาลุยกันยากจังดินสอฉันอยู่ไหนเนี่ยปกติอยู่ในนี้นี่นาแปลกนะไม่มีเห็นชัดๆว่าไม่ได้อยู่ในนั้นเฮ้ยเธอเป็นใครอ่ะช่างเหอะโอ้โอเป็นอะไรจูลี่โอเคเอาปากกาในกระเป๋ามาใช้ก็ได้ต้องมีสักแท่งในนี้แน่ๆหวังว่าจะเป็นงั้นนะอู้อะไรเนี่ยน่ารักแต่ฉันไม่ได้อยากได้ขอเปลี่ยนที่นั่งได้ไหมเนี่ยโอ้กำลังตามหาอยู่พอดีต้องใช้แรงสักหน่อยแต่ฉันมีกล้ามแล้วอะไรเนี่ยทำไมไม่อยู่สักทีอ่ะตัวนี้มาอยู่ในนี้ได้ไงกันนะยี่ห้าไม่ใช่อ่ะที่จริงเก็บไว้ใช้ที่หลังดีกว่าโฟกัสที่ข้อสอบก่อนดีกว่านะอ่าฮะอะไรหรอของพวกนี้เป็นของเธอใช่ไหมไม่เคยเห็นพวกมันมาก่อนเลยนะคะโอ้ใช่ของหนูเองโทษทีเป็นอะไรจูลี่เธอตามหาอะไรอยู่ฉันว่าฉันคิดไรออกแล้วนี่เธอพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันขออย่างนี้แล้วกันนะนี่แหละที่ฉันต้องการเข้าใจไม่เห็นเข้าใจเลยนี่มันแมงมุมเหรอออกไปจากหัวฉันวางยางยืดลงบนสมุดจดของฉันทากาวให้มันติดอยู่กับที่จากนั้นสอดปากกาเข้าไปข้างใต้หยดกาวลงไปข้างๆปากกาฉันใช้กาวที่มีกากเพชรล่ะมันจะได้ดูสวยงามขึ้นฉันสามารถเพิ่มเครื่องเขียนอื่นๆได้ยังไม้บรรทัดและวงเวียนมันมีพื้นที่ให้กับทุกอย่างที่ฉันต้องใช้และนี่หมายถึงฉันจะได้ไม่ทำมันหายอีกทุกอย่างอยู่เป็นที่เป็นทางสะดวกจริงๆดูสิฉันทำด้วยตัวเองเลยนะจูลี่อุ๊บข้อสอบใช่แล้วลืมไปเลยค่ะแมงมุมน่าขยะแขยงฉันต้องรีบทำข้อสอบให้เสร็จละโอ้หมดเวลาวางปากกาได้แล้วจ้ะครูจะไปเก็บข้อสอบแล้วนะโอ้ยทันพอดีเลยอ่ะฮะหมดเวลาแล้วเหรอคะแต่หนูเพิ่งเริ่มทำเองเอามานี่ไม่อ่ะมาคุยกันก่อนสิคะครูขอเดาว่าจูลี่สอบตกแน่ๆ น่าผิดหวังจริงๆนะจูลี่แต่ครูเห็นสมุดจดหนูหรือยังคะฉันชอบเคสมือถือใหม่ว้าวฉันดูมันสวยสินะอู้ขอดูมั่งดีว้าวเธอโชคดีจังอ่ะเคสเธอเป็นแบบไหนหรอฉันเนาะก็ไม่ได้พิเศษอะไรหรอกเหรอว่าแล้วแหละมีคนโทรมาขอตัวแป๊บนะว้าวฉันชอบมันนะจูลี่ว่าไงวันนี้ต้องดีกว่าอุ้ยดีจังที่ได้ออกมาจากตรงนั้นน่ะเฮ้นาโอมิไงลีโอฉันมีอะไรมาให้ด้วยล่ะเก็บมากับมือเลยนะ
ฉันอยากให้เธอเฮ้ยขอบใจนะน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะลีโอนี่แหละที่ฉันอยากได้วางดอกไม้พวกนี้ลงบนกระดาษรองอบใช้เทปใสแปะลงไปลูบมันให้เรียบจากนั้นตัดส่วนเกินออกต่อไปก็ดึงกระดาษรองอบออกแล้วติดมันลงบนมือถือติดเพิ่มลงไปว้าวสีสันสดใสและก็น่ารักจังฮะเธอเห็นนั่นไหมฉันควรเป็นคนที่ได้รับความสนใจสิไม่อีกแล้วล่ะทำให้ฉันบ้างสิได้ไหมอ่ะเรารู้ดีค่ะว่าการไปโรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องยากเราจึงมีเคล็ดลับที่สร้างสรรค์เหล่านี้เพื่อทำให้แต่ละวันง่ายขึ้นเคล็ดลับการเรียนที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรบอกเราในคอมเมนต์หน่อยอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆแล้วกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปดีๆแบบนี้อีก